แล้วทุกคนนะคะจะได้รู้ว่าอย่าให้คนไทยตั้งชื่อภาษาจีนให้หรือถ้าจะให้คนจีนตั้งชื่อภาษาจีนให้ก็ดูคนตั้งดีๆด้วยนะคะ เป็นพิธีกรคู่กับพี่คนจีนคนหนึ่งหล่อมากน่ารักมาก ไม่รู้เขาจะมาได้ดูคลิปนี้ไหมอะ เฮ้ยคนจีนเลือกให้ฉันเลยตั้งให้ฉันเลยนะฉันก็เลยใช้ชื่อนั้นในคลาสภาษาจีนมาตลอดแย่เขินอะแบบสวัสดีค่ะท่านจะหาวันนี้ท่านเจอกันกันเพชรแซ่บพินเต้าคลิปนี้นะคะเพชรจะมาเล่าเรื่องราวของเพชรให้ฟังอีกแล้วนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเวลาเพชรเล่าเรื่องใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเล่าเรื่องพูดหน้ากล้องอย่างมันออกรสออกชาติสีหน้าท่าทางมือไม้มันมาเองหมดเลย คิดว่าหลายๆคนที่เรียนภาษาจีนเนี่ยจะต้องอยากมีชื่อภาษาจีนเป็นของตัวเองถูกไหมเวลาเราเรียนภาษาอะไรเราก็รู้สึกว่าอยากมีชื่อภาษานั้นๆถูกปะคะแล้วก็จะมีแบบน้องๆหลายคนเลยที่ DM มาถามเพชรว่าพี่เพชรช่วยตั้งชื่อภาษาจีนให้หนูหน่อยค่ะตั้งชื่อภาษาจีนให้ผมหน่อยครับแล้วรู้ไหมเพชรอะจะไม่ตอบเลย หรือบางทีก็แบบว่าไม่ได้แนะนำชื่ออะไรให้ไปนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะเรื่องที่เพชรจะเล่าต่อไปนี้ค่ะทุกคนมันเป็นประสบการณ์ตรงของเพชรที่เพชรไม่อยากให้ทุกคนพลาดทุกคนเข้าใจไหมจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยเพชรเคยเล่าไปในคลิป20 facts about me แล้วนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ดูกันเพชรก็เลยอาจทำเป็นคลิปนี้ขึ้นมาเลยให้ทุกคนแบบเข้าใจแล้วทุกคนนะคะจะได้รู้ว่าอย่าให้คนไทยตั้งชื่อภาษาจีนให้หรือถ้าจะให้คนจีนตั้งชื่อภาษาจีนให้ก็ดูคนตั้งดีๆด้วยนะคะ ไปฟังกันเลยดีกว่าอ่ะเรื่องก็มาอยู่แว่อุ้ยเรื่องก็มาอยู่ว่าถูกแล้วอะไรย่า จะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเพชรอะเริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่ประมาณป.4นะคะเพชรก็เรียนกับเหล่าชื่อคนไทยนะคะแล้วเหล่าชื่อเนี่ยก็ตั้งชื่อภาษาไทยไม่ใช่เราชื่อคนไทยคนนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ตั้งชื่อภาษาจีนให้เพชรค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราเรียนกันในห้องเราจะได้มีชื่อจีนเรียกกันอะไรอย่างนี้ดูน่ารักเนาะใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดแล้วคือหล่อชื่อคนนั้นเขาจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดเลยนะคะเขาเป็นคนที่น่ารักใจดีมากๆเลยก็บอกว่าเพชรเนี่ยชื่อเพชรใช่ไหมคะเขาก็ได้ให้ชื่อภาษาจีนเพชรมาในตอนนั้นค่ะชื่อว่าชุนกวางชุนเจียแต่ชุนกวางเลี่ยงแต่กวางเนี่ยนะคะคือคำว่าชุนเนี่ยมันแปลว่าฤดูใบไม้ผลิกวางแปลว่าแสงสว่างรวมกันเนี่ยก็คือเป็นแสงสว่างในฤดูใบไม้ผลิที่เหล่าเชื้อให้ชื่อเพชรอันนี้มานะคะเพราะเขารู้สึกว่าเพชรอะมันมีแสงเจิดจรัสใช่ไหมเขาก็เลยอะให้ชื่อชุนกวางละกันเป็นแสงในฤดูใบไม้ผลิเฮ้ยมันก็ดูเพราะมันก็ดูแบบเฮ้ยจีเพราะว่ามันดูฟังเพราะฉันก็ชอบเว้ยก็ใช้มาตลอดอย่างที่บอกไปพอจบประถมใช่ไหมเพชรก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วความรู้ภาษาจีนทุกอย่างก็คือเหล่าชื่อไปหมดเลยนะคะแล้วก็มาเรียนภาษาจีนอีกทีนะคะก็คือตอนม.4ตอนที่เลือกสายภาษาเราก็เลือกสายภาษาจีนใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเราก็ยังคงใช้ชื่อคำว่าหลี่ชุนกวางต่อไปนะคะซึ่งคำว่าหลี่อ่ะทุกคนจริงๆแล้วแซ่หลี่อันเนี้ยก็ไม่ใช่แซ่เพชรอยู่ดีนะคะคือจริงๆอ่ะเพชรแซ่หวังนะคะแบบแซ่ตามของคุณพ่อเนี่ยคือแซ่หวังแต่ว่ามาใช้หลี่เพราะว่าเหล่าชื่อที่เรียนพิเศษเนี่ยเขาตั้งชื่อให้นักเรียนไงแต่ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักว่าแซ่คืออะไรอะไรเงี้ยเราชื่อให้อะไรฉันมาฉันก็ใช้อันนั้นแล้วก็มอบสถาปนานามสกุลหลี่ให้ดิฉันก็คือเหมือนแบบเวลาไปสมัครสอบ HSK ใดๆเราก็ใช้ชื่อคำว่าหลี่ชุนกวางมาตลอดค่ะทุกคนแล้วทีนี้พอขึ้นมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะเริ่มมีความรู้ภาษาจีนมากขึ้นเริ่มที่จะแบบสนใจวัฒนธรรมอยากจะมีเพื่อนคนจีนต่างๆใดๆแล้วมันมีจุดหนึ่งค่ะตอนประมาณสักประมาณป.2เพชรก็เป็นเด็กกิจกรรมไงชอบทำงานพิธีกรมากอะไรเงี้ยเพชรก็ไปช่วยทางมหาลัยนะคะเป็นการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนที่มหาวิทยาลัยที่คณะของเพชรนะคะคณะอักษรซึ่งเขาก็ต้องการ MC พิธีกรใช่ไหมคะแล้วก็ให้เป็นพิธีกรคู่กับพี่คนจีนคนหนึ่งซึ่งพี่คนนั้นทุกคนเห็นมือไหมหล่อมากน่ารักมาก ไม่รู้เขาจะมาได้ดูคลิปนี้ไหมอะ คุณพี่เขาน่ารักจริงๆทุกคนยืนยันจากเสียงของนิสิตทั้งหลายที่แบบว่าแอบไปส่องใน IG เพชรได้นะคะเพชรเคยลงไว้แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นของเรื่องเราในวันนี้ใช่ป่ะเพชรก็ได้เข้าไปทำกิจกรรมนั้นก็คือเป็นพิธีกรในวันตรุษจีนของงานวันนั้นซึ่ง
มันก็เป็นต้นกำเนิดของเรื่องนี้อีกเหมือนกันนะคะก็คือพอเพชรเข้าไปทำงานนั้นน่ะทุกคนคนที่เข้ามาดูแลจัดการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนจีนเลยนะคะเป็นคนจีนเลยแล้วมีเหล่าชื่อท่านนึงค่ะเป็นเหล่าชื่อผู้อาวุโสที่แบบว่ามีตำแหน่งแกร่งกล้าเป็นแบบที่รักที่เคารพมากเลยนะคะเขาก็ทักเพชรบอกว่าเอ๊ะเธอชื่อหลี่ชุนกวางเหรอแล้วเขาแบบไม่เอาชื่อเนี้ยมันไม่ดีนะชื่อนี้มันแบบฟังแล้วไม่ไพเราะมันไม่เพราะหูแล้วก็แบบอ้าวคนจีนว่ามางี้ฉันก็ต้องเชื่อคนจีนสิถูกไหมเขาเป็นเจ้าของภาษาฉันก็เลยอุ้ยจริงเหรอไม่รู้เลยนี่คือใช้คำว่าชุนกวางมาตลอดทั้งชีวิตงั้นเราชื่อคะได้โปรด老师请您给我取一下新的中文名字老师ก็น่ารักมากเลยค่ะเขาก็อ่ะให้ชื่อมาประมาณ2ชื่อนะคะก็มีคำว่าหลี่ชุนฟางกับหลี่ชุนหวาซึ่งมันเป็น2ชื่อที่แบบว่าพี่มาจากคนจีนนะฉันก็รู้สึกว่าพี่มันใช้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกว่าจะเอาชุนฟางหรือว่าชุนหวาดีแล้วเรารู้สึกว่าชุนหวามันดูแบบในเซนส์ของคนไทยอย่างเรารู้สึกชุนหวามันดูเป็นชื่อบอยบอยชื่อแบบออกแนวผู้ชายนิดนึงปะวะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าชุนฟางมันดูแบบละมุนละม่อมมันดูนุ่มกว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้สึกเหมือนเพชรไหมพอพูดถึงชุนฟางเราจะนึกถึงสีอ่อนเดี๋ยวพูดถึงชุนหวาจะนึกถึงสีน้ำเงินเข้มๆอ่ะทุกคน เห็นภาพเหมือนเพชรปะเพชรก็เลยอ่ะใช้ชื่อหลี่ชุนฟางมานะคะรู้สึกพราวมากทุกคนเพราะว่าเฮ้ยคนจีนเลือกให้ฉันเลยตั้งให้ฉันเลยนะฉันก็เลยใช้ชื่อนั้นในคลาสภาษาจีนมาตลอดหรือแม้กระทั่งตอนสมัครทุนไปจีนฉันก็ใช้ชื่อหลี่ชุนฟางทุกคนดูหุยมันก็ไม่น่าเป็นอะไรป่ะพี่เพชรอะไรอย่างเงี้ยหุยมันดีใจด้วยนะพี่เพชรได้ชื่อดีๆจ้ะคนจีนเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ประเด็นมันไม่ใช่ไงประเด็นมันคือหลังจากที่เรารู้สึกหุยภูมิใจกับชื่อนี้แล้วชอบชื่อนี้มากอีกครั้งนึงใช่มั้ยมันก็มีอีกสถานการณ์นึงเข้ามาค่ะทุกคนก็คือหลังจากที่สมัครทุนไปจีนแล้วเรียบร้อยใช่มั้ยคะเพชรก็ได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนคนจีนแก๊งนึงค่ะคือเหมือนกับว่าเขามาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วเพชรก็เหมือนแบบไปทำความรู้จักเขานะคะคือเพชรอ่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบคุยกับคนต่างชาติอยู่แล้วแล้วก็ชอบหาเพื่อนต่างชาติแล้วก็อยากฝึกภาษาจีนอะไรเงี้ยก็เลยก็ได้ไปรู้จักกับเพื่อนๆ3คนนั้นนะคะแล้วก็พาเขาไปเที่ยวที่ต่างๆรอบสยามอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนตอนเจอเพื่อนเราก็ทำความรู้จักกันในเวซินในวีแชทกันในระดับนึงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นนะเพื่อนยังไม่ได้พูดอะไรถึงชื่อฉันนะคะแต่ว่าเพื่อนอ่ะได้กระซิบถามเพื่อนคนไทยที่แนะนำให้เพชรรู้จักงงปะคือเหมือนกับว่าเพชรรู้จักเพื่อนแก๊งนี้ได้เพราะว่ามีเพื่อนคนไทยอ่ะแนะนำให้รู้จักเฮ้ยมึงเรียนภาษาจีนใช่ไหมอยากเจอเพื่อนคนจีนไหมฉันรู้จักอยู่ไปรู้จักกันสิอะไรเงี้ยประมาณนี้ทุกคนนึกออกไหมแล้วคือเพื่อนคนจีนอ่ะเขาก็แบบมีการกระซิบถามเพื่อนคนไทยคนนั้นว่าแบบชื่อนี้ใครเป็นคนตั้งให้วะมันก็กระตุกใจฉันช็อตนึงแหละแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เอกใจหรืออะไรใช่ไหมจนกระทั่งตอนที่เราไปเที่ยวกันจริงๆเราได้เจอกันจริงๆใช่ไหมคะณวันนั้นเราก็ไปเที่ยวกันจนใกล้จะกลับบ้านกันแล้วเพื่อนคนจีนคนนั้นเนี่ยเขาก็ถามขึ้นมาบอกว่าเนี่ยฉันสงสัยมาตั้งแต่รู้จักชื่อเธอตั้งครั้งแรกแล้วว่าหลี่ชุนฟางเนี่ยใครเป็นคนตั้งให้หรอฉันก็เริ่มรู้สึกแล้วมันจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยว่าแบบถึงขนาดต้องมาถามย้ำอีกสักรอบแล้วอย่างเงี้ยฉันก็เลยบอกไปว่าอ๋อเป็นเหล่าชื่อคนจีนตั้งให้แล้วเขาก็ถามกลับมาเลยว่าเหล่าชื่ออายุเท่าไหร่อ่ะฉันก็บอกเอ้ยไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าไทยปีเจ้าเหล่าละอิงกาย40ซุยแล้วป่ะเขาก็ดูค่อนข้างแบบมีอายุแล้วนะก็น่าจะประมาณแบบ70แล้วแหละประมาณนั้นเขาก็ตอบกลับมาเลยว่าเข้าใจแล้วเพราะว่าชื่อเนี้ยหลี่ชุนฟางเนี่ยมีแต่คนแก่ใช้แบบคือเราอ่ะเป็นคนไทยใช่ปะเราอ่ะได้ยินคำว่าหลี่ชุนฟางอ่ะฟังแล้วก็รู้สึกเฉยๆใช่ปะแต่เพชรจะชี้ภาพให้ทุกคนเห็นมากขึ้นกว่านี้ถ้าเทียบเป็นภาษาไทยอ่ะอย่างเช่นเพชรชื่อว่าแสงสง่าอย่างเงี้ยหรือว่าแบบชื่อแบบสมศรีสมหญิงอะไรแบบนั้นน่ะทุกคนคงจะเป็นชื่อที่อารมณ์แบบว่าคนสมัยก่อนใช้ที่แบบวัยรุ่นยุคปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกไหมแล้วเพชรก็แบบว่านี่มึงนะนี่มึงอย่าเพิ่งกลับบ้านนะอย่าเพิ่งกลับบ้านมาช่วยปังหัวฉุดซินเตอร์จงหวนหมิงจื้ออีกทีคือแบบว่าไม่ได้จริงๆกับหลี่ชุนฟางเพราะฉันกำลังจะไปจีนแล้วฉันจะไปมีชีวิตที่จงกัวแล้วจะให้ฉันชื่อสมศรีไปก็ไม่ได้นึกออกไหมทุกคนเข้าใจป่ะภาพจำในหัวยังจำได้อยู่เลยว่าตอนนั้นน่ะยืนอยู่หน้าห้าง MBK อ่ะเพื่อนคนจีน3คนลุมฉัน1คนช่วยกันตั้งชื่อให้ว่าจะชื่ออะไรดี李月涵 Yeah, this one's really good. Yeah, yeah.
我的新名字 S。它有什么意义吗？悦耳动听啊，名开心有内涵。你越喊越 means like you have a beautiful。ทุกคนน่ารักมากแบบว่าช่วยหาแบบว่าตัวอักษรจีนตัวไหนอะมันความหมายว่าอะไรใช้คู่กับตัวไหนแล้วมันความหมายมันดีคือในการตั้งชื่ออะมันจะมีเซนส์ที่คนต่างชาติสัมผัสไม่ถึงถ้าเราไม่ใช่เป็น native speaker หรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมของเขามานานแล้วอะไรประมาณนี้แล้วในการตั้งชื่อภาษาจีนนะคะมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยชอบตัวอักษรตัวนี้กับชอบความหมายของอักษรตัวนี้เอามาใช้ด้วยกันแล้วก็มันจะใช้ได้เลยมันก็ไม่ใช่อ่ะมันจะมีแบบความแบบมีเสียงมีความหมายอะไรหลายๆอย่างที่มันฟังแล้วดูเพราะฟังแล้วดูแบบใช้ได้อะไรเงี้ยคือมันจะแบบอยู่ดีๆก็เอาตัวนั้นตัวนี้มาผสมกันไม่ได้อ่ะมันเหมือนแบบมันจะต้องให้คนที่เป็นเจ้าของภาษาฟังก่อนอ่ะทุกคนนึกออกไหมนั่นแหละค่ะทุกคนจากเรื่องราวที่เพชรเล่ามาทั้งหมดอ่ะมันก็เลยทำให้เพชรรู้สึกว่าเพชรอ่ะไม่อยากมอบชื่อที่อาจจะไม่ได้ไพเราะที่สุดให้กับน้องๆไปหรือว่าใครก็ตามเพชรก็เลยจะบอกให้น้องๆอ่ะไปถามคนจีนดีกว่าเพราะว่าคนจีนอ่ะเขาจะแบบรู้ไงเข้าใจในชื่อนั้นๆนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองค่ะหลังจากที่คุยกับเพื่อนหน้า MBK ตอนนั้นนะคะเพชรก็ได้ชื่อใหม่เป็นชื่อปัจจุบันเลยนะคะชื่อว่าเย่ขานนะคะซึ่งเพชรอ่ะชอบชื่อนี้นะเพราะว่าคำว่าขานตัวเนี้ยมันเป็นขานเดียวกับลู่ขานเป็นชื่อเดียวกับปีโลนั่นแหละยังไม่จบอีกซึ่งเพชรอ่ะก็เล่าเรื่องนี้ให้แหวนฟังเหมือนกันแหวนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยหลี่เย่ขานอ่ะมันฟังไม่เพราะเท่ากับหวังเย่ขานนะคือหวังเป็นแซ่จริงๆของเพชรใช่ไหมแต่ว่าเพชรอ่ะไม่ได้ใช้เพชรไปใช้แซ่ที่เหล่าชื่อสอนพิเศษให้เพชรแทนนึกออกปะเหตุผลที่เพชรไม่เปลี่ยนแซ่ของตัวเองอ่ะก็เพราะแบบทุกคนรู้จักฉันในแซ่หลี่ไปแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าอังงั้นก็ใช้หลี่ไปเลยก็เลยอาเป็นหลี่เย่ขานไปแล้วถ้าจะให้มาเปลี่ยนเป็นหวังเย่ขานมันก็เหมือนแบบทุกคนรู้จักฉันในนามหลี่เย่ขานไปแล้วว่าทุกคนเข้าใจปะเพชรก็เออช่างมันเถอะใช้หลี่ไปก็ได้ละกันจบแล้วตำนานชื่อภาษาจีนของดิฉันเองนะคะเป็นประสบการณ์ที่มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็เผื่อแบบว่าใครจะแบบว่าอยากจะไปตั้งชื่อภาษาจีนใดๆยังไงนะคะก็จะได้รู้ว่ามันจะตั้งแบบตามใจก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าพี่เพชรแต่หนูอยากจะมีชื่อภาษาจีนจริงๆนะแต่หนูไม่รู้จักคนจีนเลยไม่มีหลอดฟรีคนจีนหรือว่าไม่มีเพื่อนคนจีนเลยทำยังไงเพชรมีอีกวิธีนึงค่ะก็คือให้เรานะคะใช้ชื่อจากตัวละครในซีรีส์หรือว่าในหนังสือที่เราชอบก็ได้ค่ะอย่างเช่นเราแบบชอบดารานักร้องหรือว่านางเอกซีรีส์แล้วก็ adopt มาใช้วิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นชื่อที่คนจีนเขาใช้กันจริงๆนั่นเองนะคะส่วนความหมายถ้าอยากจะรู้ว่าความหมายของคำนั้นมันแปลว่าอะไรเพชรก็แนะนำให้ใช้ไปตู้นะคะซึ่งปกติแล้วอะค่ะเขาก็จะใช้วิธีการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาจีนซึ่งมันอาจจะยากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนไปสักหน่อยนะคะแต่ว่าก็ลองดูค่ะ นั่นแหละค่ะก็ลองทักมาถามเพชรได้นะคะถ้าเกิดว่าเพชรเห็นข้อความมีเวลายังไงเดี๋ยวจะช่วยตอบความหมายให้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของเพชรด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook แล้วก็ TikTok เพชรแซดในทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เพชรไปแล้วนะคะอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่าหมดไอเดียแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย